สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนท่าออกกำลังกายที่เหมาะสำหรับกับคนที่มีอาการปวดหลังนะคะหรือเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นค่ะมาทำตามกันได้เลยนะคะก่อนอื่นนะคะก็นอนราบไปบนที่นอนเลยนะคะนอนราบไปนะคะท่าที่หนึ่งนะคะก็ยกขาขึ้นมานะคะเป็นแบบนี้แล้วจับมืออย่างนี้นะคะเด็กแล้วก็ดันเอาข้อมือทั้งสองนะคะดึงค้างไว้นับสิบค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็จะตึงนะคะจะช่วงหน้าขานะคะจะตึงแล้วก็เส้นหลังก็จะตึงนิดหน่อยสลับกันค่ะทำเป็นเซตเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะทำอย่างนี้ทั้งหมด4เซตก็ได้ค่ะแล้วท่าที่2นะคะเหมาะสำหรับคนที่มีอาการกล้ามเนื้อสะโพกหรือเส้นประสาทนะคะจะปวดบริเวณนี้นะคะยกขาขึ้นมาชันแบบนี้นะคะชันเข่า1ข้างนะคะอีกข้างหนึ่งนะคะยกพาดมาไว้ข้างบนนะคะอย่างนี้นะคะแล้วเอามือสอดใต้อย่างนี้นะคะดึงค่ะดึงเข้ามานับ10เหมือนกันค่ะจะล้าบริเวณนี้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8เก้าสิบสลับขาค่ะยกขาขึ้นมาเหมือนกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะทำอย่างนี้สามเซตถึงสี่เซตนะคะสลับกันไปนะคะแล้วท่าที่สามนะคะให้ยกขาขึ้นพร้อมกันทั้งสองข้างนะคะแล้วยกอย่างนี้ได้เลยค่ะ1 2 3นับถึง10ค่ะแล้วก็ปล่อยไปนะคะค่อยๆปล่อยแล้วทำอย่างนี้ให้ได้3เซตค่ะเขาจะรู้สึกตึงนะคะด้านหลังสะโพกตรงนี้นะคะ